คนมันแย่คนไม่สบายป่วยรักษาไม่หายสักทีบางคนถึงตายได้อ๋อแสดงว่าของเราเนี่ยเรียกว่าโดนคุณไสนะทางคุณไสวิธีรักษาพื้นบ้านนี่นะครับอันนี้อย่างหนึ่งอันเรื่องคุณไสเกี่ยวกับกระดูกฝีไตหูเออมันเกี่ยวตรงไหนเขาเอามาให้กินหรือไงเกี่ยวกับสมมติว่านายกเนี่ยนะนายกนั่งตรงเนี้ยทำงานมีตำแหน่งดีมีเงินดีเงินเดือนสูงมีแม่บ้านแล้วแต่งงานแล้วมีลูกแล้วใครคนมาชอบอ๋อผู้หญิงมาชอบผู้หญิงมาชอบอ้าวผู้หญิงมาชอบทีนี้นายกนี่ไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วยทางลูกก็จ้างไปจ้างหมอจ้างหมอทำด้วยกระดูกพี่ตะโง่พี่ตะโง่ดูพี่ตะโง่เขาทำมาให้กินเขาทำยังไงใส่น้ำให้กินเหรอใส่กับข้าวใส่น้ำมาให้กินเออเหรอครับแต่เวลาพอกินแล้วมีอาการที่เกิดขึ้นคือหนึ่งรักหลงรักเลยรักไม่หลงเลยครับแต่ตอนผู้หญิงนี่จะดึงเงินไปก็ได้ขอพันหนึ่งสองพันก็ให้ไปเรื่อยขอสองพันสามพันให้ทันทีเนี่ยอันนี้เรื่องทำเสน่ห์เรื่องดูดเงินแล้วก็ได้เป็นภรรยาด้วยได้ภรรยาด้วยได้เป็นภรรยาด้วยโอ้โหแล้วภรรยาด้วยแล้วทำไงฮะเวลาเขามาหาหมอรักษาไงนี่ก็แก้เรื่องกระดูกปีตะโขงนี่ก็ถอนเลยผมถอนใช้คาถาครับผมถอนมาถอนกูถอนทั้งฝ้ายกูถอนทั้งขวากูถอนทั้งหน้ากูถอนทั้งหลังถอนทั้ง16ชั้นฟ้าโอ้โหถอนทั้ง15ชั้นดินถอนทั้ง14ชั้นบาดาลกูจะถอนทั้งพระอินทร์พระพรหมพระจุลกามรุกบาลทั้ง4ถอนพระภูมิและเจ้าที่ถอนพระแม่ธรณีถอนพระแม่คงคาถอนพญามัจจุราชกูจะถอนคุณไสยศาสตร์ธรรมดำทำทำด้วยตนเองอย่าแฝดมีอย่าพิษอย่าเบื่ออย่าตังถอนใช้ทานแล้วมันจะออกมาเป็นก้อนไหมออกมาบางทีไม่เป็นก้อนแต่วิ่งออกไปเห็นเลยอ่ะครับวิ่งออกไปบางคนวิ่งออกไปนะเป็นแบบนั้นโอ้โหนี่มันเป็นเรื่องที่มันได้นะวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้นะครับพระพิจารณ์โอ้แต่ว่ามันยังมีนะมีแล้วพอปั๊บหายเลยมีมากเดี๋ยวนี้มีมากเยอะขึ้นนะมากมากทำไมเพราะอะไรครับเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจทำยากขึ้นคนจนมากขึ้นนะคนจนมากขึ้นทีนี้แก่งแย่งกันทำมาหากินเหรอครับยังมีหมอรับทำอยู่ครับเขาไปเรียนจากไหนมาฮะยังมีอยู่อ่ะมีมาจากเขมรพม่ามีงั้นเลยโอ้เหรอครับเขมรพม่ามาเลนะครับกะเหรี่ยงอีสานนะมีทั้งนั้นทีนี้เวลาถ้าป้องกันเนี่ยหมายถึงว่าเราจะแนะนำท่านผู้ชมทางบ้านนี่นะครับถ้าเราไปรู้เนี่ยเราจะไปที่ไหนเนี่ยมันจะระวังในเรื่องกินหรือเปล่าครับระวังเรื่องอาหารหรือเปล่ายังดึงเรื่องอาหารเราคนแปลกหน้าแล้วให้เรากินหรือไม่กินครับก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าที่ให้กับกินคนที่สนิทสนิทนี่นะครับเพื่อนยังสมมติว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ว่าให้คนนู้นโอ้โหเนี่ยเพื่อนมันไม่รู้ตัวจริงๆนะคนนู้นนะเออคนนู้นเอามาให้เพื่อนแต่เพื่อนมาให้กินเนี่ยเนี่ยเป็นพันธุ์ที่เป็นอยู่อันนี้นะไปครับทีนี้วิธีป้องกันเออถ้าหากพูดถึงศาสนาพุทธนะครับก็หาผ้าแฝนรัตนาผ้าแล้วแฝนกันนะฮะผ้าอะไรครับผ้าเครื่องผ้าเครื่องใช่ไหมครับเครื่องเราก็ข้างกันแฝนกันมีพระอะไรต้องได้หมดทุกอย่างได้ผ้าเครื่องอะไรก็ได้ใช่ไหมครับขอให้เป็นพระเครื่องที่มีพุทธคุณครับครับได้เลยได้เลยนะได้เลยหรือว่าใช้คาถาเสกได้ไหมใช้คาถาเสกนี่มีไหมยกเว้นแต่คนกินปั๊บเราตั้งจิตแล้วเราก็เอาเสกเยอะแล้วก็กินคนที่นั่งสมาธิได้คนที่สวดมนต์และนั่งสมาธิอยู่ประจำได้ได้ทันทีเลยได้เลยนะได้เลยแล้วอย่างสมมติว่าเราเห็นว่านี่ไม่แน่ใจแล้วก็เสกซะก่อนได้ไหมได้เสกตั้งจิตแล้วก็เสกซะก่อนก่อนหยิบกินมีหลายอย่างที่แก้แต่อย่างนะสมมติว่าบางคนผู้หญิงเนี่ยตกใจจะโดนมีเขาใช้คุณมาเขาเดินข้ามก็มีเดินข้ามแล้วนายก็เตรียมไปเอาผู้หญิงมีรอบเดินข้ามอ่ะครับมาเดินข้ามก็รอดขาแล้วไปกินเนี่ยพิจารณาเอาของเลือกขาเนี่ยครับเอาไม่จะเสื่อมทุกตัวครับเอาของที่เดี๋ยวจะกินเนี่ยรอดขารอดขาเราเองเลยรอดขาเราเองอย่างนี้เลยครับแล้วเอามากินมาวางกินต่อครับอันนี้จะเสื่อมว่ารอดเลยว่ารอดอ๋อเป็นการละลายครับเรียกว่ารอดของต่ำอ๋อเด็กของต่ำนะไม่ใช่ผู้ชมก็เป็นมันต้องมีวิธีแก้วิธีแก้ถามเนี่ยทีนี้ศาสนาอิสลามนะครับศาสนาอิสลามก็มีของอัลเลาะห์อัลเลาะห์คุยกันเนอะคุยกันเรื่องศาสนากันเนอะป้องกันอย่างบางอิสลามทั่วไปใช่ไหมอิสลามเขาก็ถือศาสนาเขาทีนี้ป้องกันคุณเนี่ยนะคุณใส่คุณผีนคนเนี่ยคืออัลเลาะห์ที่บนอัลเลาะห์มาอยู่ในบาอยู่ในใจตลอดเวลาเนี่ยป้องกันได้ครับครับทีนี้ศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์เนี่ยทนต้องชาติเขาเยอะต้องคุณใส่เขาเยอะคุณเยอะกว่าเด้อทำเยอะ
เยอรมันมาที่ผมเนี่ยเขาก็โดนผมเองเพราะทำให้ไปเขาหายนะแต่ตลอดผมก็แนะนำเขาตรัสตรัสหนักคิดให้ชัยพระเจ้าพระเจ้าไม้กางเขนใช้ไม้กางเขนบางเขนขับแฟนตลอดเวลาที่ป้องกันคือป้องกันครับป้องกันแล้วประเภทยาสั่งเนี่ยมันมาจากทางอีสานยาสั่งก็ทำจากนะเนื้อนะครับสมมติว่าหมอเนี่ยปลูกเสกเสร็จแล้วไปยัดไว้ที่ต้นไม้นะตัดไม้ต้นไม้ไว้3เดือนนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะพอครบ3เดือนก็ออกมาเป็นผงแล้วเด็กพอจะทำไข่ปุ๊บเนี่ยนะทำไข่อยากกินก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวตายตังตายเองนะกินเตี๋ยวตายทันทีเลยแต่ไม่กินไม่เป็นไรอยู่10ปี20ปีไม่เป็นไรไม่กินเลยไม่เป็นไรตอนเราไม่รู้ว่าที่เราไม่รู้เขาไม่รู้เขารู้เขาสั่งไงเขาสั่งแต่เราไม่รู้ไงคนที่โดนเขาสั่งนั่นแหละเขาให้กินปั๊บเขาสั่งเลยแล้วก็อยากจะกินเลยอยากกินเนื้อนะกินเนื้อตายเนี่ยเขาพูดไปนี่เลยแล้วเกิดอยากกินไหมอยากกันดีเลยกินเพราะกินก็ตายแต่ไม่กินไม่ตายไม่ตายนะครับกินเนื้ออื่นไปตายสมมติว่าอยากกินเนื้อวัวนะกินเนื้อวัวคุณตายไปกินเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อเป็ดไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับกินเนื้อที่แล้วมีทางแก้มั้ยครับก็มีทางแก้มั้ยแก้ยังไงมั้ยการวิธีถอนถอนเหรอถอนใช่อะไรถอนครับใช้วิชาถอนเหมือนกันไม่ครับอาผมครับผมจำได้ตอนเด็กเนี่ยครับเตี่ยเล่าให้ฟังอาผมเขาเป็นผู้ตรวจมหาดไทยครับเขาเป็นผู้ว่าแล้วมาขึ้นเป็นผู้ตรวจเขาก็ไปตรวจที่ภาคใต้ครับไปเจอเขามีการโกงกินพลชั่มเขาก็รายงานเข้ามาไปอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งกลับมาป่วยเลือดออกทั้งทวารทั้งก้าวไม่รู้ตัวนะเขาโรงพยาบาลไม่รู้มันไม่มีอะไรมันมีโรคก็ไม่เป็นไรตายภาคใต้ภาคใต้แรงอย่างนี้โดนยาสั่งใช่ไหมยาสั่งยาพิษยาเบื่อยาสั่งตะโจกระโจก็เป็นกระโจงที่ใต้ภาคใต้มีตั้งแต่จังหวัดชุมพรเยอะเลยกระโจงโอ้โหแต่กระโจงเป็นกระบอกกระบอกจะไม่นั่งใต้อยู่ไหนนะแฝงอยู่ในใต้ในชวนนะนะถ้าใครเข้าไปหยิบกินมาเป็นมะม่วงนะมะม่วงมะพร้าวผลไม้ทุกอย่างกินจะตายทันทีเลยนะกระโจงเนี่ยแต่มีเคล็ดลับแก้นี่สำคัญเคล็ดลับแก้นี่สำคัญมากแก้ยังไงครับเคล็ดลับแก้นี่คือนะเอาไม้ทำตะขอไปขอแฟนไว้แฟนไว้แฟนไว้ตรงรั้วนะแล้วมีกระทาว่ากระทาคาถาสำคัญมากว่าไงว่าไงวะกระโจกระเจ้ากระโจกระโจกระเจ้าเพราะกูเข้าแล้วมึงออกนะแค่นี้กระโจกระเจ้าเพราะกูเข้าแล้วมึงออกของกูเข้าของมึงออกเพราะกูเข้าแล้วมึงออกอ๋อพอกูเข้ามึงออกกลับเข้าไปเก็บของกินของเพราะถึงนะถึงรั้วกระโดดออกเลยกระโจกระจอกเพราะกูออกแล้วมึงเข้าอ๋อกูออกแล้วมึงเคยเข้าใช่เนี่ยอันนี้เคล็ดลับของการเก็บผลไม้อ๋อผลไม้นี่นะอ๋อป้องกันกระโจเขาวางไว้ใช่ไหมวางไว้แล้วเราจะไปหยิบเขาก็ทีนี้ครับครับเคล็ดลับเขาเคล็ดลับกระโจกระจอกครับเพราะกูออกแล้วมึงเข้าพอกูออกมึงเคยเข้าแล้วโอ้โหจ้าจ้าพอกูโจกระเจ้ากระโดดเลยกระโดดนะกระโดดเดี๋ยวเขาไปหยิบมาออกมาเลยกระโจกระเจ้าเพราะกูเข้าแล้วมึงออกกระโดดขาบน้อยตั้งมีเทโดดขาบนิดเดียวข้ามดีนะข้ามแล้วก็เอาของมาได้เอาของมาได้พอถึงแล้วจะออกกระโจกกระจอกก็กูออกแล้วมึงเข้าต้องให้กูออกก่อนมึงค่อยเข้ามานะโดดนิดโดดออกเอาของมาเก็บโอ้โหอันนี้สำคัญที่แก้มาได้แก้เลยนะครับตอนนี้เวลาเนี่ยบางทีเราไม่เคยไปทำอะไรใครเนี่ยครับเสร็จแล้วเขาจะทำแล้วเขาอิจฉาเราอะไรอย่างนี้นะครับเราต้องใช้คาถาพุทธคุณป้องกันให้สวดแบบไหนตรวจนักกันนะอ้อมนะล้อมนักกันโมกันโมอ้อมโมล้อมโมกันพุทธกันพุทธอ้อมพุทธล้อมพุทธกันทากันทาอ้อมทาล้อมยากันยะกันยะอ้อมยะล้อมยากันโอมกันมหากันกันโดนโมพุทธายะส่วนนี้กี่รอบครับจบหนึ่งก็ใช้ได้จบเดียวนะครับจบเดียวได้ที่หมอน้อยส่วนมันเราพุทธจำได้ไหมเนี่ยจำได้อยู่ในทีวีแล้วแม่หมอน้อยแกบอกไปนั่งฟังดูหลายเที่ยวแล้วกันนะกันนะอ้อมนะล้อมนะกันโมกันโมอ้อมโมล้อมกันพุทธกันพุทธอ้อมพุทธล้อมบุกกันทากันทาอ้อมทาล้อมยากันยะกันยะอ้อมยะล้อมยากันโอมกันมหากันกันในโมพุทธายะครับถ้าจำได้นะทำแต่ศีลผีเข้าหลงได้เลยเหรอคนผีเข้าเนี่ยทำแต่ศีลเตะๆหลงไปพาวางไว้ในหัวผีจะออกทันทีเลยมันอยู่ไม่ได้เลยอยู่ไม่ได้โอ้โหอันนี้เรียกว่ามหากันมหากันนะครับโอ้ยโหใหญ่มนต์มหากันเห็นไหมนึกว่าใช้เฉพาะนโมพุทธายะไม่ได้เลยนะไม่ใช่ต้องมีคาถาต่างหากกัน
ทำไมเอาอินทิปิโส8ทิศได้ไหมเอาอยู่ไหมอิรัชชากัจจาร์เนี่ยก็อยู่เหมือนกันอินทิโส8ทิศเนี่ยนะครับอยู่เหมือนกันอัดเข้าไปนะอัดเข้าไปร้อยแปดรอบนะร้อยแปดคาบใช่ไหมหรือไม่นั้นก็ใช้พระเจ้าที่พวกพระองค์นามะนาอนกอนากะกออนอะนาอกะอังอุมิอมินาฮิตุตังตุนาทุตังนาตุนาอะว่าตามจบพระเจ้าแปดสิบสิบสิบหกนะแต่พวกพระองค์ก็ได้เหมือนกันใช่ใช่โอ้โหอีกทีเป็นสองแปดที่ก็ได้ได้เนี่ยไหมเราต้องมีทางให้เขาเป็นจิตด้วยจิตมันก็จะนิ่งอ่ะครับจิตนิ่งมีพลังใช่ไหมถ้าจิตไม่นิ่งไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่ได้ผลแล้วเวลาจิตนิ่งทำไงจะฝึกยังไงจิตนิ่งคือหลับตาเนี่ยหลับตาให้จิตเป็นสมาธิดีแบบเราไม่ต้องฝึกไหมต้องที่ไม่เคยฝึกอ่ะต้องฝึกนะครับจิตที่ไม่เคยฝึกนะครับคล้ายๆกับหญ้าหญ้าถูกล้มไหวลมพัดไหวพอหลับตาแล้วคล้ายๆหญ้าล้มหยุดนิ่งนะครับต้นหญ้าไม่ไหวคือจิตคนที่ไม่ได้ฝึกนะ อยู่เฉยแต่หากว่าจิตคนที่ฝึกแล้วนะครับเมื่อหลับตาแล้วเหมือนต้นหญ้าที่มีหินทับไว้จะหนักแน่นมันนิ่งหนักแน่นนิ่งไม่ไหวครับจึงจะทำอะไรได้ผลสำเร็จหญ้าไม่ไหวใจก็นิ่งใจก็นิ่งส่งความพัฒนาต้องทำทุกวันไหมต้องฝึกทุกวันฝึกทุกวันสม่ำเสมอยิ่งช่วงไหนดีเช้าๆหรือกลางคืนหรือว่าช่วงเช้าช่วงเย็นย้ายขาดสม่ำเสมอช่วงเช้าประมาณตีห้าตีห้าเช้าๆตอนเย็นประมาณสามทุ่มสามทุ่มเลยใช้เวลากี่นาทีในการประมาณสิบนาทีขึ้นไปสิบนาทีอย่างน้อยสิบนาทีสิบนาทีพอนะพอแล้วระหว่างนั่งต้องสวดไหมหรือว่าต้องภาวนาไหมพุทโธพุทโธมันไม่ต้องหายใจเข้าจบใช้เอาพุทโธพุทโธนะพุทโธนั่งให้นิ่งนะหรือกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจปัจจัยมาเดี๋ยวนั่งให้นิ่งเลยนะครับครับนั่งให้นิ่งพอจิตสมาธิเดินจะออกเป็นสีนะคนที่นั่งวิปัสสนาจะออกเป็นสีสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีดำเห็นเลยอ่ะครับเพราะสีขาวเนี่ยหมายถึงว่าจิตใจเราบริสุทธิ์แหละครับบริสุทธิ์นะสีแดงสีเขียวสีเหลืองหมายถึงกิเลสมันจะกิเลสโมหะกิเลสอย่างหยาบครับกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดนะแต่กิเลสอย่างหยาบเนี่ยเป็นสีเขียวสีเหลืองต่างสีม่วงมันหยาบออกไปสีเหลืองจางเริ่มดีแล้วยังดีเริ่มดีแล้วพอออกสีขาวหมายถึงบริสุทธิ์นิ่งแล้วนิ่งกิเลสตัณหาต่างๆมันหลุดออกไปแล้วพอรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จิตนิ่งพอจิตนิ่งแล้วก็จะใช้วิชาได้ผลดีโอ้ทันทีโอ้นี่ไม่เคยมีใครรู้อ่ะหมอพื้นบ้านเราไม่มีหมอไทยแผนไทยยกเว้นคนตรวจมนต์แล้วนั่งสมาธิเขาจะรู้ใช่ไหมครับรู้แล้วถ้ามันไม่มีคนสอนไม่มีคนบอกฝึกเองได้ไหมได้ใช่ไหมฝึกเองก็ได้แต่อันตรายเหมือนกันบางทีธาตุแตกทำให้จิตแตกเนี่ยท่านเคยยินไหมคุณธาตุไฟแตกอ่ะธาตุไฟแตกทำให้บ้าเคยยินไหมเคยคือไม่มีครูเคยเห็นด้วยเคยเห็นด้วยครับว่าทำไมบ้าวะเนี่ยครับมันก็ดูดีอยู่นะไม่รู้เป็นเพราะเหตุอะไรอ๋อนี่มาเหตุนั่งภาวนาไปฝึกอะไรที่มันผิดใช่ไหมที่ภาวนาเสร็จแล้วเราเห็นผีขึ้นมาเนี่ยผีเข้ามาใกล้ๆไม่กลัวตกใจปุ๊บท่าแตกไม่มีครูคอยคุมหรือกำลังภาวนาเนี่ยเป็นท้องเนี่ยท้องแท่งหูท้องเยอะแยะอยากได้จิตโง่อยากได้มาเลยหยิบปุ๊บไปแหละอ๋อเดี๋ยวมันหลอกครับหลอกภาพหลอนมาหลอกเลยนะหลอกมาหลอนลองจิตว่านิ่งไม่นิ่งยังมีความโลภอยู่หรือเปล่าครับพอมีความโลภแล้วทำให้มาถ้าเรานั่งต้องติดไม่เอาเลยนะติดไม่เอาผู้หญิงแต่งถอดเสื้อผ้ามาก็ไม่เอานะครับเออหรือว่าเดี๋ยวไปก่อนให้กลับมาครับคือวันนี้นะถ้าตอนกำลังนั่งเราไม่เอาเออแต่เลิกนั่งแล้วอีกเรื่องนึงแหมจริงๆนะหมอน้อยนี่นะนำดีมากเลยพอเรานั่งสมาธิเนี่ยเราไม่เอาแล้วตัดหมดไม่เอาตัดหมดแล้วมันหลอกกันไม่เอาญาติพี่น้องไม่เอาไม่มีหมดแต่ว่าพอเลิกนั่งสมาธิแล้วอีกเรื่องนึงนะอะไรก็มาเดี๋ยวเขาดูความแหมอาจารย์ตอนนั่งสมาธิมือขวาปล่อยพอออกจากสมาธิเสร็จเรียบร้อยปั๊บมือขวาไม่ทราบจับเลยนะไล่คว้าเลยนะครับเป็นนั้นนี่แหละครับแต่ของอย่างนี้เนี่ยมันหายากคนรุ่นใหม่ไม่รู้ครับแล้วต้องคนรุ่นเนี้ยมันถึงจะคุยกันรู้เรื่องครับมีเรื่องคาถาอาคมเรื่องคุณไสยนี่นะฮะไม่ใช่ของที่ว่าเรามาคุยเล่นเนี่ยเนี่ยแหมวันนี้หมอน่าจะถ่ายไม่มีถ่ายไปไหมผู้ที่มาเป็นคุณไสยเนี่ยคนที่มานี่เกี่ยวกับมะเร็งมะเร็งเยอะมะเร็งเยอะอยู่ในเนี้ยอ๋อมะเร็งเยอะเกี่ยวคุณไสยเยอะเลยเพราะว่าโดนใช่มะเร็งก็โดนคุณไสยใช่ใช่ทำบุญทำบาปอะไรในมนุษย์ไว้นะฮะถ้าทำบุญดีขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์ครับทำชั่วทำไม่ดีไว้ลงนรกลงทีนี้ก่อนที่จะไปเนี่ยต้องไปตรวจก่อน